คนร้ายเนี่ยมาซื้อของที่ร้านชำแล้วเจอคุณยายแกก็ขายของตามปกติแล้วสั่งของเนี่ยเป็นพันเลยนะพอคุณยายเผลอมันเอาของเนี่ยหนีหายไปเลยแล้วคิดดูว่าเขาขายได้กำไรเนี่ยชิ้นละบาท2บาทแต่มันเอาไปแล้วเนี่ยเป็นพันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดือดร้อนก็ผู้ชายคนนี้แหละขี่มอเตอร์ไซค์มาซื้อของที่ร้านชำในพื้นที่หมู่1ตำบลบ้านเลื่อมที่อุดรนะฮะคุณผู้ชมทุกอย่างดูปกติจนกระทั่งพอมันได้ของแล้วมันก็หนีไปอันนี้คือลักทรัพย์แหละทำให้ผู้เสียหายนะครับชื่อว่าคุณวัชรพลเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจเลยบอกว่าเนี่ยเล่าให้คุณตำรวจฟังเมื่อกี้เอาวงจรปิดเมื่อกี้ไปให้ดูแล้วว่าทุ่มหนึ่งของคือวันที่23พฤษภาคมยายนะฮะคุณยายวัย73ปีกับคุณตาวัย85ปีเปิดร้านขายของชำปรากฏมีผู้ชายร่างท้วมขี่มอเตอร์ไซค์มานี่ดูสิยายแกก็ขายของแบบเนี้ยแล้วมีผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านแล้วก็บอกยายนี่เอานั่นเอาโน่นเอานี่น้ำมัน2ขวดแล้วก็สั่งอีกโน่นนั่นนี่เต็มไปหมดเลยเพราะร้านขายของชำของเขาเยอะค่ะร่วมๆแล้วเนี่ยประมาณ 1,000 นึงยายแกก็หยิบของใส่ถุงส่งให้ตามปกติโอ้ยยายผมลืมขอน้ำอีกแพ็คนึงทีนี้ยายหันหลังไปจะยกน้ำให้นี่คืออุบายยายขอน้ำอีกแพ็คนึงพอยายหันหลังไปจะยกน้ำปรากฏหันกลับมาอีกทีนึงไอ้ผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปแล้วไวมากเออโกงแล้วโดนโกงแล้วนะครับยายแกก็เลยฝากบอกคนร้ายบอกโอ้โหอย่าทำแบบนี้นะไม่ว่ากับใครก็แล้วแต่อย่างร้านของคุณยายเนี่ยได้กำไรจากการขายของชิ้นละบาท2บาทแค่นั้นเองแล้วเปิดร้านมา20ปีไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้ไม่คิดเลยดูข่าวเห็นอ่ะมันมีอ่ะเหตุการณ์แบบนี้แต่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองเพราะฉะนั้นฝากตำรวจตามจับคนร้ายให้ได้ด้วยนะครับ